ลโอุย้กับชกายารโก้เข้าครัวครั้งแรกของชายโก้ลิ้นนะเข้าใจละฉันก็ต้องทำอะไรบ้างน่ะขั้นแรกเลยเราต้องหลังจากที่เราล้างผักล้างเนื้อมาเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูใช้ก็จะทำเมนูอะไรนะอยากทำแซลมอนย่างเกลือแล้วก็เนื้ออะไรก็ได้คิดเมนูไม่ออกน่ะลุงดูจากวัตถุดิบแล้วลุงสาวว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างดูจากวัตถุดิบไหนลองไปดูซิวัตถุดิบเราสดแค่ไหนเนื้อเน่าหนึ่ง ไม่ใช่เนื้อไม่ได้เน่า นั่นมันเนื้อเนื้อตากแห้งใช้เกลืออ๋อโอเคสีมันเหมือนเนื้อเน่าเลยวัตถุดิบมันมีอะไรบ้างดูซิตอนนี้เราถ้าเราจะทำกับข้าวเดี๋ยวเราต้องประเมินก่อนนะว่าเนื้อเนี่ยมันมีเนื้ออะไรบ้างเข้าใจไหมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราดูว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะแบบนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เราจะรังสรรค์เมนูอะไรกินนะอ๋ออย่างนี้ไหนลองดูซิวัตถุดิบเรามีอะไรเราจะรังสรรค์อะไรบ้างไล่เลยทีละชิ้นเรามีเนื้อ2ชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้ออะไรเนื้อวัวใหญ่อีกอันหนึ่งเป็นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูนะลุงเนื้อหมูสำหรับซัมสเต็กเนื้อหมูทำไมสีมันยังไงนะสีมันจะชมพูสีมันจะอ่อนกว่าเนื้อวัวแล้วน้องๆหนูๆแยกเนื้อวัวกับเนื้อหมูออกไหมเนี่ยแยกออกกด1แยกไม่ออกกด2ใครแยกออกคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะจ๊ะแล้วใครกินวัวกินหมูใครไม่กินหมูกินวัวนี่เมื่อก่อนลุงเนี่ยก็ไม่ได้กินเนื้อวัวเลยนะเข้าใจไหมลุงถือมากเลยนะเรื่องวัวเนี่ยสำคัญมากเลยถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยลุงแบบสงสารมากอ่ะเห็นแล้วน้ำตาจะไหลทุกครั้งเลยแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยลุงก็ไปเข้าเฝ้ากับพระแม่กวนอิมอ่ะนะพอลุงก็ถามพระแม่กวนอิมว่าทำไมลูกช้างเนี่ยถึงกินเนื้อวัวไม่ได้พระแม่กวนอิมก็ไม่บอกลุงก็เลยขอเลยว่าลูกช้างขอกินเนื้อวัวได้ไหมตั้งแต่ตอนนั้นแหละเงยหน้าขึ้นไปฟ้าลุงเห็นพระแม่กวนอิมทำมือโอเคลุงก็เลยเก็ตแล้วตั้งแต่วันนั้นลุงก็กินเนื้อวัวเลยพามๆ ได้ด้วยเหรอลุงไม่น่าได้นะอย่าไปเชื่อลุงมากนะ ลุงนี่ไร้สาระไปวันๆโอเคแล้วมีเนื้ออะไรต่อนะชายเกลแล้วก็มีแซลมอนอ๋อแซลมอนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต้นหอมต้นหอมผักกาดเขียวผักกาดแล้วก็หรือผักกาดหอมแล้วก็พริกอะไรพริกหวานหรอลุงพริกหวานโอเคเบ็ดเสร็จคือชายก็จะทำอะไรกินชายก็จะทำนี่ลุงเห็นผ่านลุงรู้เลยลุงจะทำเมนูอะไรอ๋อทำแซลมอนคั่วพริกเกลือได้ไหมได้หมดนะถ้าชายก็จะทำนะส่วนลุงจะทำผัดผักเนื้อสัตว์รวมมิตรได้เมนูเดียวเลยครบทุกอย่างเอาผัดเปรี้ยวหวานได้หรือเปล่าก็ไม่มีซอสมะเขือเทศนะโอเคงั้นเอาเท่านั้นก็ได้ถ้างั้นวันนี้ก็ขอจบคอร์สเพียงเท่านี้นะชายเกิลพรุ่งนี้ค่อยมาเรียนกันใหม่นะนี่มัน4โมงแล้วเดี๋ยวลุงจะเก็บวัตถุดิบก่อนนะแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้นะโอเคค่ะลุงงั้นเดี๋ยวชายเกิลขอไปก่อนแล้วจะไปดูทีวีไปมันนี่ถึงเวลาที่เราจะต้องดูทีวีกันแล้วนี่ไม่ใช่เช็คเกอร์เมื่อกี้ใช่ดูทีวีเมื่อกี้มันที่เปิดดูทีวีแล้วแบบเขาบอกว่ามิสเตอร์บีสจะมาเซาท์ไซด์ซิตี้นะโอ้มาเซาท์ไซด์ซิตี้หรอเต้นมากเลยนี่เรารีบไปรับมิสเตอร์บีสก่อนเร็วไปที่ไหนท่าเรือโอเคถึงชิคก็จะไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่โอเคตามไปก็ได้ตามไปทางไหนทางนี้โอ้บันนี่ทำฉันจับสนไปด้วยเลยโอเควิ่งตามถึงแล้วเดี๋ยวสงสัยชิตีเมืองนี้มันช่างดูเงียบเหงาจริงๆเลยเนี่ยแต่ก่อนอื่นขอเอามิสเตอร์บีทตามที่รายการทีวีบอกออกมาก่อนนะมิสเตอร์บีทอยู่ไหนล่ะนั่นเนี่ยใช่อยู่ในลังใช่อยู่ในเรืออ๋อใช่อยู่ตรงนี้นี่เองนะเจอแล้ว เจอแล้วรายการทีวีได้บอกเขาไม่เนี่ยว่า
เราเอาแค่รูปถ่ายมาโชว์นะมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับฉันฉันไปก่อนละกันนะรีบมาแล้วเดี๋ยวไปด้วยไม่ทันนะมิสเตอร์บีทนะคนดังนะยูทูบเบอร์ระดับร้อยล้านพันล้านเลยนะอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมาจริงนะก็ไม่รู้ฉันออกเห็นข่าวในทีวีบอกมิสเตอร์บีทมานะที่ท่าเรือมิสเตอร์บีทมาท่าเรืออ๋อท่าเรือมีตั้งหลายท่าเธอรู้เหรอเขาใช้ซิตี้ไงชายเกิ้ลเธออย่าถามเยอะนะไปดูก่อนไปก็ถ้าเธอไม่อยากรู้เธอจะมาทำไมล่ะชายเกิ้ลไปตามโอ้ฉันเห็นแล้วเห็นอะไรฟ้าๆแล้วเมื่อกี้มิสเตอร์บีท FC ครับ FC โอ้เอ๊ะก็แค่รูปถ่ายเองหรอกเหรอเอ้าโดนหลอกแล้วแหละบันนี่ฉันว่าน่ะนี่มันแฟนบอยพวกเธอโดนโฆษณาในทีวีหลอกแล้วล่ะพอดีที่เขาบอกมิสเตอร์บีทมานะก็คือเอารูปถ่ายมาจัดแสดงงานนิทรรศการโรงแรมรูปถ่ายภาพมิสเตอร์บีทน่ะของพ่อเธอไงบัดดี้เอ๊ะไม่เห็นจะรู้เลยเอ๊ะเธอฟังไม่ได้สับจากอะไรวะจับเอาไปกันเดียวไม่ใช่เธอฟังไม่ได้ความนะไม่ได้ฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความขอให้ตายเถอะแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นรูปภาพมิสเตอร์บีทนะแต่ว่าแต่อะไรขาวๆมันลอยอยู่ตรงนู้นนั่นน่ะอ๋อไหนซูมดูสิต้องเป็นกองขี้ของคนแถวนี้แน่เลยนะบัดนี้ว่าเนาะหรือไม่ก็เศษขยะที่คนทิ้งไว้น่ะเอ๊ะรอจากนะอะไรนะอะไรนะก็แค่เศษขยะขาวดำน่ะโอ้มิสเตอร์บีทจะไปจัดแสดงโชว์ที่โรงแรมหรอที่โรงแรมของพ่อเทอร์นี่โอ้พ่อเทอร์นี่คือใครอ่ะว่าเธอพ่อเธอไงบัดนี้อ๋อพ่อฉันโอเคโอเคงั้นฝากคุณลุงเอาไปจัดแสดงด้วยนะครับโอ้โหมิสเตอร์บีทนี่มันลายเซ็นมิสเตอร์บีทของแท้ปะเนี่ยว้าวเธอต้องจำได้สิเธอเป็น FC ตัวยงเป็นแฟนบอยน่ะก็แฟนบอยงั้นเดี๋ยวไปรอที่โรงแรมดีกว่าให้คุณลุงไปจัดการตื่นเต้นเป็นอยู่ที่โรงแรมจับจับโอ้โอ้บันนี่เธอตื่นเต้นตื่นเต้นเกินไปนะทางบ้างไปโรงแรมไปโรงแรมไปโรงแรมตื่นเต้นอะไรขนาดจัดแสดงที่โรงแรมแล้วก็สวยดีเหมือนกันนะคุณลุงแต่ว่าแต่หลวงพ่อมาทำอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิพวกเธอฉันแค่มาตัวน่ะนะรูปถ่ายนี่มันเหมือนเป็นรูปถ่ายต้องคำสาปนะเอ๊ะจริงเหรอฉันก็ดูแล้วก็ปกติดีนี่นาโอ้ยเข้าไปไกลมันมากเกินไปนะเห็นไหมเวลาเธอหันไปไหนมันจะหันตามนะเท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 โอ้มีกิมมิกด้วยสุดยอดเลยรูปถ่ายมิสเตอร์บีคล้ายๆโมนาลิซาแน่ๆเลยนะที่แบบว่าเวลาเราจะหันไปทางไหนโมนาลิซาจะมองตามผมสั่งมาจากอเมริกานะล่องเรือมาก็ผ่านน้ำผ่านฝนมาบางทีรูปถ่ายนี้อาจจะเป็นรูปถ่ายแห่งจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลด้วยก็ได้นะโอ้รูปถ่ายจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลมันเกี่ยวอะไรกันนะเขาเป็นยูทูบเบอร์นะโอ้ฉันไม่รู้นะฉันแค่เอามาจัดแสดงเฉยๆฉันก็พูดไปงั้นแหละ แต่ว่าแต่รูปถ่ายนี้เป็นรูปถ่ายผีสิงเชื่อฉันเถอะระหว่างผ่านท้องทะเลนี้อาจจะไม่วิญญาณเข้าไปสิงก็ได้นะเชื่อพ่อเถอะพ่อเรียนมาเอ้าหลวงพ่อเรียนมาด้วยแต่เรื่องแบบนี้นะมันมีสอนโรงเรียนไหนมันนี่อยากไปเรียนบ้างนะเท่จังเนาะเฉยก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันว่าแต่คุณพ่อหลวงพ่อดูยังไงนะหลวงพ่อสัมผัสได้อะนะไม่ต้องดูหรอกไปเชื่อก็แล้วแต่หลวงพ่อไปละเอ้าหลวงพ่อไปแก้นไปได้ใช่ก็เมื่อกี้นะไหวเวอร์ตุ๊กไปเลยรีบสุดหลวงพ่อทิ้งเราแล้วนะรีบไปก่อนไม่หลอกใคร
ใช่เหรอไอ้ฉันว่างั้นอาจจะต้องทำพิธีอะไรสักอย่างก่อนนะแบบว่าที่แบบพระต้องแบบพรมน้ำมนต์ให้ก่อนอะไรงี้แต่หลวงพ่อไม่อยู่แล้วบัดนี้เธอพรมให้ก่อนได้ไหมล่ะอ่ะว่าตามบัดนี้นะอ่ะว่าตามอาสาไม่ใช่เมื่อกี้บันนี่แค่ตั้งคีย์นะโอเคฉันก็พร้อมนะพร้อมไม่ใช่มามาเอาสามสองหนึ่งอันนันตปัตชัยเยปฏิเทเทนาอันนันตจ้าจ้าปฏิเทเทนาไม่ต้องมีบทสวดแล้วก็ต้องมีน้ำมนต์ไงปฏิโทปฏิเทเพียกเพียกจุง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 ไม่ว่าตามไม่ว่าตามมันจะแผงลิตเอานะชายเกิลอะปุ้งปุ้งปุ้งใช่ว่าจะท่องบทสวดผิดนะปุ้งปุ้งปุ้งเลยนะบัดนี้รูปภาพมีชีวิตมันมีชีวิตฉันเห็นแล้วแหละโอ้เด้งดึงดึงออกไปแล้วไปจัดการหลวงพ่อชวนเลยนะเฮ้ยว้าอยู่ในโบสถ์จังโดนเลยเนี่ย